คนเสื้อแดงยังเหนียวแน่นอวยพรวันเกิดอิงบอกดีใจมากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 18:54 น.คนเสื้อแดงยังเหนียวแน่นอวยพรวันเกิดอิงบอกดีใจมากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันปัดตอบเคาะชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อไทยพรุ่งนี้ขอใช้เวลากับครอบครัวเมื่อเวลา 17:40 น.วันที่20สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมีตัวแทนคนเสื้อแดงจากหลายกลุ่มได้นำเค้กแอปเปิ้ลและช่อดอกไม้มาร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์อวยพรวันเกิดให้กับนางสาวแพทองธารโดยนางสาวแพทองธารกล่าวว่าดีใจมากๆที่คนมายืนรอฝากขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจำได้ว่าเมื่อวันเกิดปีที่แล้วก็นำเค้กมาอวยพรวันเกิดเช่นกันกล่าวขอบคุณคนเสื้อแดงทุกคนที่มาอวยพรก่อนจะถ่ายรูปร่วมกันและเซ็นลายเซ็นบนเสื้อให้กับกลุ่มแฟนคลับจากนั้นนางสาวแพทองธารได้ตัดเค้กและนำแอปเปิ้ลแดงจำนวน9ผลที่แฟนคลับมอบให้กลับบ้านก่อนจะมอบที่เหลือให้กับคนที่มาร่วมอวยพรทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับผู้สื่อข่าวสอบถามความคืบหน้ารายชื่อรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารเลี่ยงที่จะตอบโดยบอกเพียงบายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะก่อนระบุว่าในวันที่21สิงหาคมขอใช้เวลาส่วนตัวร่วมกับครอบครัวและขอให้ทุกคนพักผ่อนและขอให้ทุกคนติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียชิฮารุชิดะนักแบดญี่ปุ่นสุดปลื้มกระทบไหลไอดอลขวัญใจกลางรายการทีวี20สิงหาคม2567 14:10 น.ชิฮารุชิดะนักกีฬาแบดมินตันชาวญี่ปุ่นในประเภทหญิงคู่มือ4ของโลกและดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมโพสต์ข้อความสุดปลื้มหลังได้กระทบไหล่ไอดอลสาวขวัญใจของตัวเองหลังจากที่ชิฮารุชิดะจับคู่กับนามิมัตสึยาม่าคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024ได้สำเร็จเธอได้รับเชิญให้ไปออกรายการหนึ่งเพื่อพูดคุยถึงการแข่งขันในโอลิมปิกอย่างไรก็ตามทางรายการได้เซอร์ไพรส์นักแบดมินตันสาวด้วยการเชิญมิซึกิยามาชิตะอดีตสมาชิกวงโนจิซาก้า46ซึ่งชิฮารุชิดะชื่นชอบถึงขนาดที่มีพวงกุญแจที่ระลึกแขวนไว้ที่กระเป๋าใส่แร็กเก็ตที่ใส่ในการแข่งขันซึ่งทำเอานักตบลูกขนไก่สาวเก็บอาการไม่อยู่ล่าสุดชิฮารุชิดะได้โพสต์ภาพร่วมกับมิซึกิยามาชิตะพร้อมข้อความแสดงความปลาบปลื้มโดยกล่าวว่าอาจจะมาโพสช้าไปหน่อยค่ะแต่ก็ขอบคุณที่รับชมรายการคูรีมูชิชูโน่เดอะเลเจนด์ของสถานีโทรทัศน์ NTV ฉันมีโอกาสได้พบกับมิซึกิยามาชิตะผู้ที่ฉันรักมาโดยตลอดความฝันอย่างหนึ่งของฉันคือการเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งและสักวันหนึ่งฉันจะได้เจอกับเธอทางทีวีฉันไม่ได้คาดหวังที่จะพบคุณในรายการฉันเลยตกใจและสับสนมิซึกิน่ารักมากและใจดีมากฉันมีความสุขจริงๆขอบคุณมิซึกิยามาชิตะผู้ที่สละเวลาจากตารางงานที่ยุ่งของคุณและทุกคนที่วางแผนขอบคุณมากค่ะและฉันจะทำให้ดีที่สุดต่อไปชวนกรีดคนในปช.ปดิ้นอยากร่วมรัฐบาลย้ำจุดยืนไม่สังฆกรรมเพื่อไทยการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 16:53 น.ชวนกรีดคนในประชาธิปัตย์ดิ้นรนอยากร่วมรัฐบาลย้ำจุดยืนไม่สังฆกรรมเพื่อไทยแต่ไม่ขัดมติพรรคคสส.ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่เมื่อเวลา14 น.
วันที่20สิงหาคม2567ที่พรรคประชาธิปัตย์มีกสนนัดประชุมส.ส.ประจำสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธและพฤหัสโดยไม่มีวาระพิเศษซึ่งจากการสังเกตพบว่ามีส.ส.เข้าร่วมประชุมบางตาแม้กระทั่งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคและนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาและเลขาธิการพรรคก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยแม้ทั้งสองคนจะเดินทางมาที่พรรคตั้งแต่ช่วงสายแต่ก็ได้ออกจากที่ทำการพรรคไปในเวลาไล่เลี่ยกันโดยไม่ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ไว้ว่าจะกลับมาร่วมประชุมกับส.ส.พรรคหรือไม่ขณะที่นายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมด้วยแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยด้านนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลว่าขณะนี้ยังไม่มีมติพรรคและท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นอย่างไรประชาธิปัตย์จะต้องเคารพมติพรรคยกตัวอย่างการร่วมรัฐบาลที่ผ่านกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่ามีสองเงื่อนไขคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญและผลักดันนโยบายประกันรายได้ขณะนี้ยังไม่มีมติว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่แต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่าเป็นเหมือนพรรคสำรองพรรคอะไหล่รอจะเสียดทำให้ผู้ที่สนับสนุนพรรคเสียใจเพราะถือเป็นพฤติกรรมของคนที่ดิ้นรนอยากเป็นรัฐบาลก็มีอยู่จริงจึงอยากให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมของพรรคกับพฤติกรรมของบางคนแต่ถ้าอยากให้ร่วมก็ไม่เป็นไรผมอยู่มา50ปีไม่เคยขัดมติพรรคถึงจะไม่เห็นด้วยเราก็ปฏิบัติตามมติพรรคเพราะระบบพรรคการเมืองมันอยู่ได้ส่วนตัวไม่ขอออกความเห็นว่าหากประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลจริงควรจะมีเงื่อนไขอะไรเนื่องจากไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคเพียงแค่มีจุดยืนส่วนตัวว่าไม่ร่วมตั้งแต่ต้นเพราะไม่อยากถูกประณามว่าทรยศชาวบ้านแม้พรรคเพื่อไทยได้คะแนนท่วมท้นแต่ในภาคใต้ไม่มีส.ส.แม้แต่คนเดียวนายชวนกล่าวนายชวนกล่าวว่าส่วนตัวมองว่าหากพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ของฝ่ายค้านจริงๆแต่ถ้าหากเป็นฝ่ายค้านแล้วลังเลใจเวลามีมติอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวเขาจะโกรธและไม่ให้ร่วมรัฐบาลเพราะการเป็นฝ่ายค้านแม้ส.ส.น้อยแต่สามารถทำประโยชน์ให้ประชาชนได้ในฐานะที่ตนเป็นส.ส.ทำหน้าที่นิติบัญญัติอะไรที่ดีก็พร้อมสนับสนุนเพราะหากทำผิดก็จะเถียงยากทางออกที่ไม่ให้ถูกยุบพรรคคือไม่กระทำผิดหรือไปแก้กฎหมายในอนาคตไม่ใช่ให้ยุบทั้งพรรคแต่ให้มีโทษกับผู้ที่กระทำความผิดเป็นรายบุคคลระบบพรรคการเมืองเป็นแบบนี้ตนอยู่มา50ปีไม่เคยขัดมติพรรคระบบพรรคมีของดีอยู่แบบนี้ถึงอยู่มาได้ยาวนานหากไม่มีของดีอยู่บ้างพรรคก็อยู่ไม่ได้